ัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะบีบี้ก็อยู่กันที่หน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะบีบี้ก็เชื่อว่าทุกคนนะที่ดูคลิปของบีบี้อยู่นะคะก็ทุกคนก็อยากมารับรางวัลใหญ่ๆอย่างเช่นการถูกหวยรางวัลที่1นะคะก็สามารถมาขึ้นเงินที่นี่ได้เลยบีบี้ก็อยากมีวันของตัวเองเหมือนกันเนาะคลิปนี้บีบี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ตลาดนัดหน้ากองสลากซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะคะทำไมถึงเรียกหน้ากองสลากเพราะว่าเขาอยู่หน้ากองสลากพอดีเลยนะคะสำหรับตลาดหน้ากองสลากนั่นเองถ้าใครจะมาตรงนี้นะคะก็คือสนามบินน้ำนะคะเพื่อนๆก็มาลงกันที่ MRT สายสีชมพูนะคะเราอยู่กันที่ซอยนนทบุรี42นะคะตลาดก็จะอยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีพวกลูกชิ้นห้างในเพ้งขายนะคะอันนี้ก็เป็นเซเว่นนั่นเองนะคะข้างหน้าก็มีของกินเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดด้านหน้ามีบาร์บีคิวด้วยอ่ะไส้กรอกมีโรตีนี่นะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครมาลง MRT สนามบินน้ำก็มาตรงนี้นะคะซอยรณสิทธิชัยนะคะหรือนนทบุรี42นะคะตลาดก็อยู่ด้านนี้เลยตรงนี้ก็เป็นที่บริเวณจอดรถนะคะเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ตลาดแล้วก็มาจอดรถนะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างโอ้คนเริ่มเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินทางนู้นเดินมาตรงนี้ก็เริ่มมีพวกของสินค้านะคะต่างๆนะคะที่เป็นพวกที่ปิ้งแล้วก็มีพวกกุญแจสะเดาะกุญแจต่างๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างอันตรายนะโจรขโมยเยอะก็มาหาซื้อพวกกุญแจได้แล้วเขาก็มีพวกสบู่แป้งยาสีฟันนะอันนี้เป็นร้านขายของธรรมดาโดยทั่วไปนะคะป่ะเสื้อผ้าสวยมากเสื้อผ้าสวยป่ะเดินกันไปต่อค่ะเรามาเดินในโซนนี้ก่อนเนาะมีเสื้อผ้ากางเกงขายสวยมากเลยอะกางเกงช้างก็มีนะมีผลไม้นะเพื่อนๆนะมะม่วงก็มีอ๋อมะม่วงใหญ่กล่ำมีมะม่วงเยอะกับเนี่ยน่ากินมากเลยป่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อโอ้ยฉันเราก็ลืมเอาไอ้นี่มาเนาะป่ะผลไม้ผักเผือกอะไรต่างๆมีไปหมดนะคะเยอะแยะไปเลยช่วงนี้นะคะข้าวของก็แพงมากเลยนะเราก็มาดูค่าใช้จ่ายต่างๆว่าทุกคนต้องแบกรับภาระเยอะมากอันนี้พูดกันตรงๆมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวซ่าขนมจีนปลากายทุเรียนก็มีขนมหวานเพื่อนๆไปเดินไปแล้วก็มีเค้กนะคะแล้วก็มีพวกหมูไปประกอบอาหารไปอะไรแบบนี้ป่ะเดินกันไปต่อไม่เคยเอามากินเลยนะมีต้มแซ่บเล้งนะคะต้มแซ่บเล้งด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกของสดนะคะพวกกระเทียมพวกอะไรแบบนี้มีเกลือมีอะไรอย่างเงี้ยผงชูรสต่างๆแล้วก็มีพวกน้ำปลาขายเหมือนตลาดสดโดยทั่วไปอ่ะไส้กรอกเนี่ยมีปลาทูก็มีนะช่วงนี้อากาศโคตรร้อนเลยอ่ะอากาศร้อนมากน้ำพริกปลาทูป่ะเดินกันไปอ
มีดอกไม้มีอะไรด้วยอันนี้ก็มีพวกน้ำอ้อยน้ำส้มคั้นอร่อยปลาเผาก็มีเมื่อกี้ก่อนเข้ามาบีบี้มาตรงนี้ใช่ไหมคะหน้า5ดาวนะคะเพื่อนๆก็สามารถอันนี้เป็นห้ามเข้านะแต่มีที่จอดรถนะคะตรงนี้จะมีที่จอดรถเยอะมากตลาดหลังวังนี่มีมาต้องเกิน20กว่าปีแล้วนะตั้งแต่บีบี้เด็กๆอ่ะแต่ไม่เคยมาถ่ายเลยก็เลยแบบลองมาถ่ายกันดูมีน้ำเต้าหู้ด้วยอ่ะน้ำเต้าหู้ก็มีนะคะมีน้ำเต้าหู้อันนี้ก็เป็นแกงขี้เหล็กหมูย่างร้อนมากมากเลยเนาะมีสลัดก็มีนะคะอันนี้ไก่ย่างยืนกินลูกชิ้นมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนนะที่เนี่ยตลาดเยอะมากมีข้าวเหนียวหมูก็มีนะมีข้าวโพดนะคะเรามาดูอุ้ยแกงถุง20บาทเองมีหลายราคานะไข่อันนี้มียำไข่เป็ดอันนี้เป็นแกงหอยลายเนาะแมลงผู้ถุงละ50บาทน่ากินนะกุ้งอบวุ้นเส้นหน้าวังไปเดินต เดี๋ยวบีบี้ขอมาเดินอีกฝั่งหนึ่งหมูปิ้งไม้ละ7บาทมีข้าวอันนี้ก็มีไข่เจียวชะอมอยู่ตรงนี้นะคะปลาทูค่ะตัวใหญ่เยอะมากแล้วครับพอดีมากับพ่อนะคะซื้อกำลังซื้อปลาทูแล้วก็ไข่เจียวชะอมไปทานกันนึกอยากกินไงประมาณนี้โอ้มียำแหนมด้วยโอ้ยำแหนมก็มีเดินไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอุ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวบูดไปขนมทำได้นะครับครับมีขนมไทยก็มีป่ะเดินต่อมีผักมีอะไรด้วยขายเป็นขีดใช่ไหมอันนั้น7อัน10บาทโอ้ยเพื่อนๆอยากจะบอกว่าร้อนมากมีสลัดมีฝรั่งบักสีดาก็มีเดียวไหมมีร้านเดียวป่ะ
าวแกงแคบหมูนะใช่ที่เราซื้อนะหัวนี้เป็นต้มยำตีนไก่ปลาไก่ อ๋อร้านเนี่ยเหรอยางร้อนนะลิ้นกับหมูมันก็ได้นะของอย่างขอให้ล้มหันแยกครับล้มเลยโอเคได้ได้เราพอไหมพอแล้วพอแล้วล่ะขึ้นโลพี่150 บาทมาซื้อลิ้นหมูกันใกล้จะหมดแล้วเนาะแบบแล้วอ๋อถ้าหมดแล้วหมูแพงเลยดีนะมาก่อนใกล้จะหมดแล้วเนี่ยพอไหมพอแล้วพอแล้วอยากขัดใจขัดใจไม่ดีนะป้าเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาป้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมีขนมเบื้องด้วยอ่ะเบื้องก็มีโดนัทก็มีป้าโดนัทเยอะมากนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองมาเดินดูกันนะคะปลากรอบก็มีปลากรอบเนาะหอยลายใช่ขีดละ60เองไข่ร้อนก็มาซื้อน้ำไหมเออไม่หรออันนี้ต้มไม่เดี๋ยวเรากินกับอินบ้างอันนี้ต้มยำปลากระพงปูดองนี่เป็นขนมไข่เต่าด้วยมีกุ้งเต้นกุ้งทอดกุ้งเต้นทอดมียำกุ้งสุกก่อนจะเด่นประมาณนี้แหละหนูถ่ายไว้แล้วถ่ายยังถ่ายแล้วตรงเนี้ย
ผมถ่ายเรียบร้อยแล้วเดินมาเรียบร้อยแล้วครบแล้วเอาน้ำพริกถ่ายแล้วโอเคโอเคมากโอเคแล้วล่ะร้อนมากเลยหวานปลากายปลากายใช่แก้อะไรครับเป็นของร้านอิสลามทานได้6ไม้นะครับนี่ร้านนี้แซ่บมากหอยแครงอยากให้จับพี่ไปดูก่อนได้ไหมคะมีร้านหอยแครงด้วยเธอลูกให้แกะให้ด้วยนะจ๊ะไปดูก่อนได้นะคะค่ะนี่ร้านนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคลิปตลาดนัดหน้ากองสลากสนามบินน้ำนะคะขอบคุณค่ะ